สมณสูบุญบุญจักรโตอยู่เคยอยู่บ้านๆเคยอยู่บ้านๆมาตั้งหลายปีแล้วพอสอ40เป็นภาพบวชใหม่เป็นสมณบวชใหม่ก็ได้กิจกรรมอาจารย์ตั้งแต่ออกพรรษาปีที่แล้วไปอยู่ที่ภูผาที่เชียงใหม่พอดีก็ลงมาจากภูผาออกพรรษาแล้วก็มางานพุทธาที่ไทยสาลีแล้วก็กลับไปครั้งหนึ่งไปดูไฟไม่ถูกที่ภูผาแล้วก็ลงมาเข้ามางานปลุกเสกที่บ้านราตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ยังไม่ได้ขึ้นไปเลยมาอยู่ที่ศรีสัตย์มาช่วยตามอาจารย์ดูแลอาวาสอยู่ที่ศรีสัตย์ก็เท่ากับเขาพรรษา13 เดือนเดือนกว่าใครเป็นคนใหม่ก็ยกมือยกมือก็เรามาลางทิพย์เนาะใช่ไหมเข้าค่ายเนาะมาลางทิพย์ที่บรรดาที่ศรีสาครก็อาตมาก็เข้าอยู่2-3เที่ยวที่ศรีสาครจัดตั้งแต่1-7แก้วพัฒนาขึ้นไปนะก็ได้ทำครั้งสุดท้ายก็ได้ที่นั่นก็ดีนะเรามาล้างที่ตักคือมาล้างป่าช้าเก่าป่าช้าที่ใต้หนอนป่าช้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่อยู่ถึงไกลที่นี่เลยที่ตัวเราเนี่ยก็ล้างสิว่าก็ดีขึ้นนะการปวดหลังปวดข้อหรือเป็นอะไรอะไรก็คงรู้ดีตัวเองแหละมันดีก็ไม่ดีถ้าไม่ดีก็คงไม่พามาทำหรอกก็รู้สึกว่าได้ผลดีก็สิ่งสำคัญก็คือหลวงพ่อก็ปฏิบัติมาทุกวันนี้ก็คือพยายามดูตัวเองนั่นแหละดูสีตัวเองอยู่ในสุดท้ายทำไงบ้างอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างไรบ้างก็พยายามฝึกฝนเรียนรู้ตามอาจารย์ก็ช่วงนี้ก็ใกล้พรรษาก็จะพยายามเอาพักปลายใจมันได้ขึ้นมาด้วยอาจารย์จะไปดูหญิงที่ประเทศลาวก็ให้นักวิชาการเตะสองดวงนักการของพ่อด้วยขึ้นไปก่อนไม่ใช่ไปปกติผ่านทางก็มองแม่เติมน้ำมันกำลังเติมน้ำมันที่สีมาก็รู้สึกว่าญาติโยมรับข้างดีเนาะมีทุกวันถ้าอยากถ้าได้เห็นทุกวันก็ดีเนาะจะออกพรรษาหรือว่าตลอดไปรู้สึกว่าดีอบอุ่นแล้วก็มีรู้สึกว่ามันดีนะฮะสังคมยิ่งดีมันเป็นประเทศไทยเราส่วนมากจะค่อยยังว่าคุณจะว่าไงก็มาอยู่อย่างนี้ก็ดีแล้วมาฝึกฝนปฏิบัติธรรมคือมาลดละสิ่งที่ไม่ดีในตัวของเราเนี่ยหลวงพ่อไปขึ้นไปบนดอยก็ออกไปเหมือนกันแหละไปอยู่ไปโรงเรียนธรรมกาศโรงเรียนขบวนใหม่ก็ไปศึกษาพระธรรมวินัยพวกเราก็มาศึกษาศีลธรรมเบื้องต้นเนาะเพื่อจะลดละกิเลสตัวเองก็ยังอื่นก็หลวงพ่อของฝากว่าศีล5นี่แหละตัวสำคัญศีลข้อหนึ่งที่ทำให้เราไม่สุขภาพไม่ดีก็หรือชื่อศีลข้อหนึ่งอาจจะมีบาปกรรมจะตามก่อนที่สังสมมาก็เราไม่รู้ว่าอวิชชาบังตาไว้เนาะคือปิดกั้นปัญญาให้เรารู้ถ้าเราเจอหมู่ครูเจอพ่อครูที่เป็นผู้นำของเราเนี่ยมาเปิดประตูสวรรค์ให้เราถ้าเราไม่เอาใครจะให้เราจุดนี้จุดสำคัญมากเพราะสิ่งคนหนึ่งนี่ทำให้เรามีเมตตาถ้าเรามีเมตตาแล้วเราเป็นผมนะมีเมตตาก็คือข้อ2ก็บริสุทธิ์ข้อ3ก็บริสุทธิ์4 5ก็บริสุทธิ์แม้แต่ข้อ6 7 8 10ถึง10ข้อสมณะถ้าไม่มีข้อ1แล้วพี่คิดว่าเราจะบริสุทธิ์ขอให้เราพยายามระลึกถึงตัวนี้ที่สุดให้ดีที่สุดเพราะเป้าหมายเรามาทำอะไรมาอยู่วัดหรือมาปฏิบัติธรรมหรือมาเข้าวัดนี้เพื่ออะไรถ้าเรารู้เป้าหมายแล้วเราก็เดินถูกทางถ้าไม่มีเป้าหมายก็เดินไม่ถูกทางรถเหมือนกันถ้ารถไปไม่ถูกทางก็ไปไม่ได้ออก
ออกนอกทางก็ไปไม่ได้ถึงจะเล่นขนาดก็ไปไม่ได้เพราะไม่ถูกทางถ้าเราไปถูกทางก็จะปฏิบัติธรรมสบายสบายเห็นคนทุกคนเป็นครูเราขอให้เราพยายามตั้งจิตตั้งใจว่าเรามาทำอะไรเป้าหมายเราคืออะไรหลวงพ่อขอฝากตรงนี้นะสาธุ